ทักษิณจัดงานวันเกิดจับตา72ปีทักษิณชินวัตรวันที่26กรกฎาคมของทุกปีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะอวยพรข้ามฟ้ามาหากลุ่มคนที่ยังรักและศรัทธาในตัวเขาบางปีบางช่วงเวลาคนเสื้อแดงจะจัดทำบุญวันเกิดให้ทักษิณอย่างยิ่งใหญ่ปีที่แล้วทักษิณโพสต์ขอบคุณทุกคนผ่าน Facebook ส่วนตัวทักษิณชินวัตรเพียงสั้นๆว่าต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้อวยพรมาทั้งทางตรงและผ่านทางเมืองไทยบางคณะก็ได้ไปทำบุญให้ผมด้วยผมบอกได้อย่างเดียวว่ารู้สึกซาบซึ้งและคิดถึงสำหรับปีนี้ทักษิณอายุครบ72ปีน่าจะเป็นการฉลองวันเกิดที่ไม่ธรรมดาเพราะวันอังคารที่27กรกฎาคม2564อดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่มีคิวต้องมาพูดคุยในแคร์คลับเฮาส์ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยหัวข้อแต่เชื่อว่าต้องมีประเด็นเกี่ยวกับวันเกิดและอนาคตทางการเมืองอีกด้านหนึ่งเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติประกาศแคมเปญนำทักษิณกลับไทยสู้โควิดผ่าน2เว็บไซต์ปรากฏมีคนลงชื่อครบ 100,000 รายชื่อเตรียมจะนำรายชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยในเร็วๆนี้เป้าหมายของอดีตแกนนำเสื้อแดงภาคเหนือต้องการเสนอร่างพรบ.อภัยโทษแก่นักโทษการเมืองเพื่อความปรองดองสามัคคีของคนในชาติต่อรัฐสภาด้านหนึ่งแฟนเพจเพื่อไทย FC ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดทักษิณชินวัตรหรือโทนี่โดยนำเชิญชวนให้แฟนคลับส่งคำอวยพรมาที่แอดมินหากคำอวยพรไหนถูกใจรับสเปรย์แอลกอฮอล์โทนี่หรือยิ่งรักส่วนแอดมินแคร์คิดเคลื่อนไทยได้เปิดแคมเปญใครอยากถามอะไรโทนี่ถามเลยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาร่วมถามคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับโทนี่ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นแนวคิดวิสัยทัศน์ไลฟ์สไตล์หรือความชอบต่างๆโดยทีมงานจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เป็นที่ระลึกครบ72ปีของโทนี่แสดงว่าวันเกิดครบรอบ72ปีของทักษิณจะต้องมีกิจกรรมอีกเยอะและคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาถ้าจำกันได้ช่วงต้นปี2564ทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนผ่านวิดีโอคอลโดยมีการพูดคุยหลายเรื่องเมื่อนักข่าวถามว่าคนในตระกูลชินวัตรยังมีผู้นำทางการเมืองหรือไม่ทักษิณตอบว่าพอก่อนครับต้องร้องเพลงเจ็บหนีอีกนานนักข่าวถามต่อได้คุยกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่เมื่อไหร่พร้อมจะกลับมาประเทศไทยทักษิณตอบยาวเหมือนอัดอั้นใจมานานพร้อมไม่พร้อมถามว่าคนเราออกไปอยากกลับประเทศไหมผมอยากกลับมากผมอยากมาเลี้ยงหลาน3คนกำลังจะได้คนที่4เดือนหน้ามีความรู้สึกอยากเลี้ยงหลานมากแล้วแก่แล้วไม่ได้คิดอะไรมากใครอยากขอคำปรึกษาขอคำแนะนำผมมันเป็นอาจารย์เก่าชอบอธิบายชอบสอนคนอยู่แล้วทำหน้าที่พวกนี้ได้การเมืองนั้นแก่แล้ววัย72แล้วจะไปนั่งเล่นการเมืองอะไรอีกมีแต่ห่วงบ้านเมืองเท่านั้นจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นั้นมันไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดครับจากวันที่ทักษิณให้สัมภาษณ์คราวนั้นไม่ถึง2เดือนกลุ่มแคร์ก็เปิดตัวเทนี่วูซัมหรือผ่านคลับเฮาส์ปรากฏว่ามีเสียงตอบรับดีโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงทำให้โทนี่มาพบกับแฟนคลับเป็นประจำหากย้อนไปฟังโทนี่ประกาศชัดว่ากลับไทยแน่นอนโดยมีนัยยะทางการเมืองโดยจะลบคำพูดเดิมที่ว่าอยากเลี้ยงหลานวัยนี้เป็นวัยที่รักลูกห่วงหลานลึกๆไปกว่านั้นทักษิณได้ต่อสายพูดคุยกับส.ส.เพื่อไทยระดับแกนนำในทุกภาคเหมือนส่งสัญญาณพร้อมรบดังนั้นวันเกิดปีนี้ต้องจับตาดูว่าทักษิณจะพูดอะไรและอาจจะมีรายการเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าปักธงกลับไทยแน่นอน